กรรมธิการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบสภาผู้แทนราษฎรและคณะอนุกรรมการโครงสร้างราคาการตรวจสอบการลักลอบการนำเข้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสภาผู้แทนราษฎรวันนี้วันที่27เรามาประชุมร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการพร้อมทั้งนายด่านศุลกากรที่ด่านสะเดาเมื่อวานเรามากันที่ด่านเบตงจังหวัดยะลาในส่วนของการที่จะตรวจสอบการลักลอบการนำเข้าน้ำมันปาล์มเนื่องจากมีการอนุมัติในส่วนของกนป.ที่จะให้นำผ่านโดยทางรถจากด่านสะเดาไปยังสปป.ลาวตรงนี้คณะกรรมการและอนุกรรมการเองเป็นห่วงว่าจะมีการตกหล่นของน้ำมันระหว่างทางหรือไม่จากระยะทางจากสะเดาไปด่านหนองคาย 1,600 กิโลเมตรนะครับเพราะเราเกรงว่าถ้าเกิดเรากันการลักลอบการนำเข้าไม่ได้ราคาปาล์มน้ำมันปาล์มทลายของพี่น้องเกษตรกรชาวภาคใต้โดยส่วนใหญ่ที่ปลูกปาล์มน้ำมันจะมีผลกระทบอีกเราเคยมีราคาปาล์มน้ำมันตกไปถึงบาท50บาท80วันนี้เรารับไม่ได้และเราต้องป้องกันการมาสอบถามข้อเท็จจริงนะครับซึ่งว่าหลายฝ่ายก็ได้มองเห็นข้อพิรุธในเรื่องของความจำเป็นในเรื่องของการออกหนังสืออนุญาตให้มีการขนผ่านน้ำมัน CPO นะครับจากมาเลเซียผ่านด่านสะเดาแล้วก็ผ่านประเทศไทยนะครับที่จังหวัดหนองคายไปสู่ประเทศลาวนะครับซึ่งมองเห็นว่าการกำหนดในหนังสือเนี่ยเช่นว่าการต้นทางกำหนดระยะเวลาอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนก็ด้วยหลักการเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงว่าน้ำมันล็อตนี้น้ำมันทั้งหมดนี้เนี่ยครับจะเป็นการขนผ่านประเทศไทยไปส่งประเทศลาวครบตามจำนวนหรือไม่นะครับในส่วนของความเกรงกลัวก็คือกลัวที่จะตกหล่นอยู่ในประเทศจริงในเชิงลึกนะครับเพราะว่ากลุ่มผลประโยชน์ในเรื่องของน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมันนี้ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับและมีผลกระทบในระหว่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการทำงานของเราค่อนข้างที่มีข้อจำกัดนะครับอันนี้ก็เป็นความก็เป็นกลุ่มเดิมๆที่มีสต็อกน้ำมันและวันนี้เราก็ขอหลายชื่อนะครับว่าผู้ประกอบการน้ำมันซึ่งจะต้องขออนุญาตมีขั้นตอนทางด่านศุลกากรเนี่ยประมาณสัก 4-5 ขั้นตอนเนี่ยว่าลงทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนรายชื่อบริษัทในการนำเข้าจากมาเลเซียไปสู่ประเทศที่3